พยาบาลคะศูนย์หัวใจมีไว้ทำอะไรหรอคะอ๋อศูนย์หัวใจก็เป็นศูนย์ที่มีไว้เพื่อรักษาโรคที่เกี่ยวกับหัวใจไงล่ะจ๊ะเวลาที่หัวใจของเราป่วยคุณหมอก็จะช่วยตรวจรักษาแล้วหัวใจก็จะแข็งแรงและเป็นปกติยังไงล่ะแล้วคุณพยาบาลล่ะครับช่วยรักษาหัวใจให้ผมทีได้ไหมครับหัวใจมันขาดรักนะครับเดี๋ยวหนูจะฟ้องแม่พ่อเสร็จแน่ๆเลยคราวนี้อย่านะลูกพ่อแค่ล้อเล่นคุณพยาบาลเขาเฉยๆนะโรงพยาบาลธนบุรีมิติใหม่ในการรักษาก้าวหน้าด้วยคุณภาพ